าวเมืองภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมโดยได้ร่วมการดำเนินการเพื่อเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในการดำเนินการสำคัญคือโครงการสวนป่าเป็นจักรีการเปลี่ยนพื้นที่โรงงานยาสูบกว่า450ไร่ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งกรมธนารักษ์กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การพัฒนาสวนน้ำสวนป่าระยะที่1และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสวนป่าระยะที่2และ3โดยกองทัพบกซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่1แล้วเสร็จภายในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดภายในกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เพื่อให้พื้นที่ขนาดใหญ่ผืนนี้ได้เป็นสวนป่าเชิงนิเวศที่สมบูรณ์กลางกรุงเทพโครงการสวนป่าเบญจกิติเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และหลากหลายมากกว่า300ชนิดจำนวนกว่า 10,000 ต้นและปลูกพันธุ์ไม้ของกรุงเทพให้เป็นพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้พื้นถิ่นเดิมเป็นสวนที่ทำหน้าที่เสมือนฟองน้ำขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนิเวศที่ช่วยหน่วงน้ำในหน้าฝนและกักเก็บน้ำในหน้าแล้งได้กว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตรสวนที่ช่วยบำบัดน้ำเสียให้กรุงเทพโดยสามารถเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีด้วยวิธีการธรรมชาติตามแนวโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยได้กว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมไปกับการเป็นสวนที่ช่วยฟื้นชีวิตให้คนเมืองเป็นพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตสำหรับประชาชนและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่จะทำให้รู้ว่าวิถีชีวิตเมืองในปัจจุบันสามารถอยู่ร่วมกับวิถีธรรมชาติอันเป็นตัวตนของคนไทยได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้เป็นการยกระดับศักยภาพของพื้นที่สีเขียวพื้นใหญ่ใจกลางเมืองและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนกรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการเชื่อมต่อสวนสาธารณะเป็นจักรีกับสวนลุมพินีการปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีตของสะพานเขียวที่เกี่ยวเนื่องริมคลองไผ่สิงโตเริ่มต้นจากสวนป่าเบญจกิติริมถนนรัชดาภิเษกเลียบตามคลองไผ่สิงโตผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและบรรจบกับสวนลุมพินีบริเวณแยกสารสินความยาวรวม 1.5 กิโลเมตรการพัฒนาโครงสร้างสะพานเขียวนี้มีศักยภาพสูงสุดในการเป็น The Green Super Connector ที่สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงของเมืองแบบไร้รอยต่อใน4มิติได้แก่เชื่อมโยงเชิงนิเวศระหว่างสองสวนสาธารณะระดับเมืองขนาดใหญ่การเชื่อมโยงถนนสายธุรกิจหลักของเมืองการเชื่อมโยงของการสัญจรแบบเท่าเทียมด้วยการเดินเท้าและจักรยานสำหรับคนทุกกลุ่มด้วยอารยสถาปัตย์และการเชื่อมโยงชุมชนพหุวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของสังคมโครงการเชื่อมสองส่วนนี้เริ่มต้นจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งการเรียนรู้คลองไผ่สิงโตที่ออกแบบให้ประสานเชื่อมต่อกับสวนเบญจกิติด้วยแนวคิดของการเป็น The Green Super Connector สะพานเขียวจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและโครงการที่มีอยู่โดยรอบแบบไร้รอยต่อหนึ่งในจุดเชื่อมต่อสำคัญคือบริเวณจุดบรรจบของสวนเบญจกิติคลองไผ่สิงโตและทางพิเศษเฉลิมมหานครที่จะถูกปรับให้มีทางลาดและทางเดินลอยฟ้าที่ผู้คนทุกกลุ่มสามารถเดินเท้าและขี่จักรยานเข้าไปได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกับจุดบรรจบกับสวนลุมพินีซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า810ไร่ใจกลางเมืองเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างสะพานเขียวนี้คือการปรับสภาพโครงสร้างคอนกรีตเดิมให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สร้างความเชื่อมโยงกับทั้งสองสวนอย่างชัดเจนและเพิ่มเติมทางลาดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเดินวิ่งปั่นจักรยานรวมทั้งออกแบบให้มีอาจารย์สำหรับชมทัศนียภาพของชุมชนประวัติศาสตร์สองข้างทางยังรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานบริเวณคลองไผ่สิงโตให้เ
ส่งผล